เคยสงสัยไหมว่าทำไมเหล็กจัดฟันของเรามันหลุดง่ายจังก่อนอื่นเลยต้องบอกแบบนี้ว่ากาวที่หมอใช้ติดเครื่องมือให้เรามันไม่ได้เป็นกาวตาช้างหรือว่าเป็นซูเปอร์กลูที่ว่าติดแล้วแล้วมันจะติดแน่นถาวรเลยให้ลองนึกภาพตามนะครับสมมติว่าเราติดกาวแบบถาวรเนี่ยตอนที่เราจัดฟันเสร็จแล้วและเราจะต้องถอดเครื่องมือจัดฟันออกถ้าเราใช้กาวแบบซูเปอร์กลูหรือว่าแบบกาวตาช้างเนี่ยโอกาสที่ชิ้นฟันมันจะติดออกมากับเหล็กจัดฟันเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงแถมหมอคงจะแก่ยากมากๆด้วยนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนรู้ว่ากาวที่หมอใช้ในการติดเครื่องมือให้เรามันไม่ได้เป็นกาวถาวรหรือว่ากาวเพอร์มาเนนต์แต่ดันเป็นกาวที่หมอรู้ว่าหลังจากที่เราถอดเครื่องมือออกแล้วมันจะไม่ได้ส่งผลเสียต่อฟันของเรา wow. เพื่อป้องกันไม่ให้เหล็กจัดฟันของเรามันหลุดง่ายเราควรจะแปรงเบาๆรอบเหล็กจัดฟันของเราและที่สำคัญมากๆเลยนะครับเราควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่ว่ามันแข็งกรอบหรือว่าเหนียวเช่นน้ำแข็งถั่วหรือว่าหมากฝรั่งนะครับ